การตรวจเลือกทอหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปีนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเลื่อนจากเดือนเมษายนเพราะว่าปีนี้มีการระบาดของโรคโควิด -19 แต่ว่าเมื่อถึงฤด,ดูการเกณฑ์ทหารที่ไรเนี่ยก็มักจะมีเสียงบ่นให้ได้ยินน่นะคะว่าจะเกณฑ์กันไปทำไมแล้วก็มีที่ไหนเขาทำกันบ้างในวิดีโอนี้ดิฉันอิสริยาพรายทองแย้มจะอธิบายให้ฟังค่ะเริ่มที่ไทยก่อนนะคะ รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเรื่องการเกณฑ์ทหารไว้ว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนที่ต้องทําเมื่อมีอายุครบ21ปีบริบูรณ์ค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นแล้วก็ผ่อนผันสําหรับคนที่เรียนรอดอมาแล้วคนพิการพระภิสุ์สามเณรแล้วก็อื่นๆการเกณฑ์ทหารนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศค่ะในไทยเองเคยมีผู้ศึกษาและชี้ไว้นะคะว่าการเกณฑ์ทหารในรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะ ตอนนั้นสถานการณ์ในประเทศไม่สู้ดีนักนะคะมีทั้งการก่อจลาจลมีทั้งการก่อกระบฏนอกจากนี้ชาติตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็พยายามขยายอนาณาณิคมเข้ามาในอีโดจีนเพราะฉะนั้นการฝึกฝนทหารนะคะแล้วก็การมีอาวุธสมัยใหม่เนี่ยก็ดูจะเป็นสิ่งจําเป็นค่ะส่วนในโลกตะวันตกไม่ต้องดูอื่นไกลนะคะยกตัวอย่างในอังกฤษก็ได้การเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นในช่วงกลางสงครามโลกครั้งที่1 รัฐบาลออกพอรบรเพื่อการเกณฑ์ทหารเมื่อต้นปี1916แต่ว่าสองปีก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นช่วงที่สงครามเพิ่งเริ่มต้นคนอังกฤษกว่า3มล้านคนที่ไปร่วมลบนั้นล้วนเป็นผู้ที่สมัครใจไปช่วยชาติทั้งนั้นนะคะตอนนั้นประเทศอื่นๆมีการเกณฑ์ทหารไปร่วมรบกันแล้วในอังกฤษตอนที่เริ่มกําหนดให้มีการเกณฑ์ทหารฝ่ายที่สนับสนุนเรื่องนี้เห็นว่าเป็นหน้าที่ของคนหนุ่มทุกคนที่จะต้องปกป้องประเทศชาติ แต่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าอังกฤษในไม่เคยต้องเกณฑ์ทหารมาก่อนนะคะการเกณฑ์ทหารเพื่อขยายอํานาจของรัฐเนี่ยต้องแลกกับการสูญเสียเสยรีภาพของคนที่ถูกเกณฑ์ไปตอนแรกๆพรบรเพื่อการเกณฑ์ทหารกําหนดบังคับใช้กับชายโสดอายุ19-41ปีแต่ว่าไม่นานนะคะก็ขยายบังคับไปถึงผู้ชายที่แต่งงานแล้วแล้วก็รวมถึงคนที่มีอายุไม่เกิน50ปีด้วย แต่ก็มีข้อยกเว้นสําหรับผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือคนที่ทํางานที่มีความจําเป็นต่อการทําสงครามอย่างเช่นคนงานเหมืองฐานหินเป็นต้นนะคะแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นนะคะการเกณฑ์คนไปร่วมรบเนี่ยก็อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการไปร่วมรบอยู่ดีค่ะมีการยกเหตุผลซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันมากนั่นก็คือเรื่องของความรู้สึก ผิดชอบชั่วดีนะคะคนกลุ่มนี้บอกว่าพวกเขาเป็นพวกรักสันติไม่ต้องการไปสู้รบกับใครนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ทางการเมืองทําให้พวกเขาไม่ต้องการไปสู้รบค่ะตอนนั้นก็มีการพิจารณาข้อเรียกร้องของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่หมื่นกว่าคนในศาลทหารนะคะมีคนบางส่วนได้รับการยกเว้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องถูกเกณฑ์ไปรบอยู่ดีแต่ว่าให้ไปทําหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ต้องไปจับปืนสู้รบจริงๆ แล้วก็มีอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่ถูกส่งเข้าคุกหลังสงครามจบคนกลุ่มนี้ก็ถูกตั้งป้อมรังเกยียจแม้แต่จากครอบครัวของตัวเองนายจ้างบางรายก็ไม่ยอมรับเข้าทํางานค่ะโดยสรุปแล้วการเกณฑ์ทหารเพื่อไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1นนั้นไม่ใช่เรื่องที่คนชอบนักนะคะเว็บไซต์ของรัฐสภาอังกฤษในปัจจุบันก็ระบุไว้ชัดค่าว่ามีคนราวสอง0,000คนไปเดินขบวนประท้วงกันด้วยแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่1 อังกฤษก็สามารถเกณฑ์คนไปเป็นทหารได้ถึง2ล้าน5แสนคนค่ะจะเห็นได้ว่าเหตุผลื่วงของการไม่ไปเกณฑ์ทหารแล้วก็การไม่ยอมรับคนที่ไม่รับใช้ชาติด้วยการไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาจากการหนีทหารเนี่ยดูจะไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะในยุคอดีตหรือว่าในปัจจุบันพราวนี้มาถึงคําถามที่ว่าแล้วประเทศอื่นเขามีการเกณฑ์ทหารกันหรือเปล่าคําตอบก็คือมีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศทั่วโลกค่ะ เมื่อปีที่แล้วนะคะศูนย์วิจัย Pew Research Center ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐเพิ่งจะเผยแพร่ารายงานชี้ว่ามีประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ถึง1ใน3หรือว่าราว60ประเทศจาก191ประเทศยังเกณฑ์ทหารกันอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยร้อยประเทศที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหารขณะที่อีก23ประเทศนั้นไม่มีแม้แต่กองทัพประจำการค่ะการเกณฑ์ทหารไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเลิกไม่ได้นะคะ เพราะว่ามีประเทศที่เคยเกณฑ์ทหารแล้วแล้วก็เลิกไปแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยประเทศที่เลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็กลับมาเกณฑ์อีกก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีอย่างจอร์เจียลิทัวเนียยูเครนหรือว่าแม้แต่สวีเดนเนี่ยนะคะเลิกไปแล้วประมาณร้อยปีก็ยังกลับมาเกณฑ์ทหารกันใหม่แต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยกลับมาเกณฑ์ทหารก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะ ฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาเกือบ20ปีแต่ให้คนสมัครเป็นทหารโดยสมัครใจได้นําโครงการรับใช้ชาติกลับมาใช้อีกครั้งค่ะตอนหาเสียงเลือกตั้งในเอมมาเูเอลมาโครงบอกว่าต้องการให้พลเมืองฝรั่งเศสเนี่ยได้สัมผัสชีวิตการเป็นทหารแต่หลังจากถูกคัดค้าน โครงการนี้เลยลดระดับลงเป็นเพียงการเกณฑ์พลเรือนอายุ16ปีให้มาใช้เวลาเดือนหนึ่งนะคะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมพลเมืองรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองค่ะฟังดูแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกได้ว่าการบังคับเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะเป็นนโยบายที่ไม่ได้รับความนิยมนักในบางประเทศเมื่อต้นปีนี้เว็บไซต์ที่ดูแลการคัดสรรกําลังพลของสหรัฐล่มนะคะหลังจากมีข่าวลือว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ม แล้วก็สหรัฐจะต้องเกณฑ์นคนไปร่วมรบอีกข่าวลือนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐใช้ดโดรนยิงสังหารนายพลคาเซมสุลิมานีผู้ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในตะวันออกกลางค่ะสหรัฐเคยเกณฑ์ทหารครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1ั6 0ตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองแต่ก็มีการประท้วงนะคะแล้วก็มีการจลาจลคัดค้านแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วย อีกร้อยปีถัดมาคนอเมริกันก็ประท้วงอีกนะคะตอนที่สหรัฐนำกำลังพลไปทำสงครามเวียดนามแล้วก็นับตั้งแต่ปี1973สหรัฐก็ไม่มีการบังคับเกณฑ์ทหารอีกเลยค่ะ ในไทยนั้นโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าการเป็นทหารเป็นเรื่องที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะว่ากองทัพเนี่ยจะฝึกให้มีระเบียบวินยัยแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ที่มีคุณค่าอย่างมากให้แต่ว่าเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารก็ยังมีอยู่ตลอดนะคะโดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วพรรคการเมืองบางพรรคชูนโยบายชัดเจนให้เลิกบังคับเกณฑ์ทหารเพราะว่าไม่เห็นความจําเป็น เนื่องจากมองว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงยุคนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการสู้รบและแต่ว่าเป็นเรื่องของภัยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซะมากกว่าส่วนเหตุผลเรื่องที่ว่าจะได้รับความรู้แล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะคะในระยะหลังก็มีคําถามมากขึ้นน,นะคะถึงเรื่องที่ทหารเกณฑ์เนี่ยถูกนําไปรับใช้ตามบ้านของนายทหารระดับสูงในเวลาเดียวกันทหารเกณฑ์บางคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวอันน่ารันทดหรือว่าแรงกดดันที่เกิดขึ้นน่นะคะในระหว่างที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่คะ่ะ รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International เพิ่งเผยแพร่ารายงานเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อทหารกองประจำการในกองทัพไทยซึ่งพลทหารก็ต้องเผชิญกับพฤติกรรมปาเทือนการตบตีแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่ากองทัพไทยก็ยืนยันว่ากองบัญชาการกองทัพไทยนั้นดูแลทหารเกณฑ์ดุดญาติมิตรในครอบครัวตอนนี้มีพรรคการเมืองได้เสนอร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับนะคะ แล้วก็กำลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนทางเว็บไซต์ของรัฐสภาต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคตค่ะชมวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ดูวิดีโออื่นๆจาก b b c ไทยด้วยค่ะ